ห็นความสำคัญของการเพื่อที่เราจะนะครับรักษากระบวนการยุติธรรมรักษาสมบัติของชาติและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะมีผู้ปราศัยนะครับทยอยกันมามากมายและหนึ่งในผู้ปราศัยที่นะครับสำคัญอย่างยิ่งอีกท่านหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นนักบวชนะครับการที่จะมีเวทีและมีนักบวชเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิให้เรารู้จักว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้นั้นในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าจะต่อสู้แบบไหนหลักอหิงสาคืออะไรการชุมนุมแบบ Neo Protest คืออะไรณบัดนี้นะครับทางรายการเรานะครับช่วงนี้ขอนิมนต์กราบนมัสการท่านสมณะเพาะพุทธจันทเศรษฐโถชาวอ่างทองจากบวรสันติอโศกมาแสดงธรรมให้พวกเราฟังขอกราบนิมนต์ครับประกาศพุทโธธัมโมสังโฆเป็นการทดสอบไมโครโฟนตามคำแนะนำของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ซองนี้คุณกิตส่งมาเขียนด้วยตัวหนังสือสีดำนมัสการท่านจันโยมปูเป้ลูกศิษย์ท่านจันช่วยชาวคปท500บาทเมื่อกี้คุณกิตได้ประกาศไปแล้วอาตมาก็ขอตอบรับจดหมายข้างในนี้ด้วยมีจดหมายส่งมาว่าได้ข่าวการละสังขารของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์แล้วเล่าให้ฟังว่าพ่อท่านเคยไปบิณฑบาตหน้าบ้านโยมปูเป้อยู่บ่อยครั้งและเคยแนะนำโยมปูเป้ว่ากรุณาปลูกผักริมรั้วเป็นต้นว่าตำลึงอะนะริมรั้วหน้าบ้านด้วยเถิดหลังจากนั้นโยมปูเป้ก็นำคำแนะนำของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ไปปฏิบัติวันที่อาตมาไปเยี่ยมโยมปูเป้เมื่อ2สัปดาห์มานี้โยมยังชี้ให้เห็นรั้วตำลึงหน้าบ้านของโยมว่าเนี่ยโยมปฏิบัติตามคำแนะนำของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์อาตมาก็มองดูว่านี่เนาะคนที่ทำตามคำแนะนำดีๆเหมือนกับที่คุณใหม่เสมอพูดเมื่อสักครู่นี้ว่ารับสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและนำไปสู่การปฏิบัติแม้เรื่องจะดูเหมือนเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องปลูกผักริมรั้วแบ่งปันกันกินนะยอมปูเป้เล่าให้ฟังว่าตำลึงที่ปลูกริมรั้วเนี่ยปรากฏว่าใครผ่านไปผ่านมาก็เก็บไปกินนะโอ้เป็นการทำทานที่ได้บุญทุกวันทุกวันทุกวันเลยทีเดียวอะอาตมาก็เลยอยากจะนำคำแนะนำของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เนี่ยมาแนะนำที่ท่านแนะนำโยมปูเป้โยมปูเป้อายุท่านประมาณ 85-86 แล้วล่ะเมื่อกี้นี้คุณกิตอ่านว่าคุณปูเป้ฟังดูก็เหมือนเป็นเด็กสาววัยรุ่นนะเนาะแต่จริงๆท่านเขียนว่าคุณป้าปูเป้นี่ท่านใช้คำว่าโยมปูเป้โยมเนี่ยเป็นคำนำหน้าชื่อของคนที่มีวัยกราวแม่ของพระเราจึงเรียกโยมถ้าไม่อยู่ในวัยกราวแม่คราวพ่อของพระเนี่ยจะไม่เรียกตัวเองว่าโยมและพระก็จะไม่เรียกคนคนนั้นว่าโยมเช่นไปเรียกโยมพี่โยมน้องอันนี้ผิดเพราะว่าถ้าอยู่ในวัยพี่วัยน้องเนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเป็นวัยพ่อวัยแม่ไม่ควรจะเรียกว่าโยมจริงๆใช้คำนำหน้าว่าคุณเนี่ยก็เหมาะสมโดยประการทั้งปวงนะอย่างสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตเนี่ยได้ยินมาว่านะใครจะมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตปานใดก็แล้วแต่สมเด็จท่านจะเรียกคนคนนั้นด้วยคำนำหน้าว่าคุณใช้คำว่าคุณ
อาตมาว่าพระแบบนี้เนี่ยเข้าท่าเนี่ยคือไม่ยกยอปอปั้นไม่เหยยศไม่บ้ายศญาติโยมนะนะพระแบบนี้เนี่ยควรจะมีไว้ในประเทศไทยในพุทธศาสนาเยอะๆใช้คำนำหน้าว่าคุณทั้งหมดไม่ว่าคุณจะยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับโยมปูเป้เนี่ยท่านอยู่ในวัยเป็นน้องแม่จริงๆก็คือเป็นน้าอาตมาแหละเพราะว่าแม่ยุ้ยจันเศรษฐีที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยท่านปีเดียวกับพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ถ้าอยู่จนถึงบัดนี้ท่านก็อายุ90ปีท่านสิ้นไปเมื่อปี61ตอนอายุ84ปีก็เป็นโยมแม่เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้โยมเตี่ยเนี่ยของอาตมาคือโยมพ่อเนี่ยตายไปวันที่9กุมภาปี61หลังจากนั้น4วันวันที่13กุมภาปี61โยมแม่ของอาตมาก็ตายเสียชีวิตพอวันที่14กุมภาวันอะไรนะโยมวันที่14กุมภาวันอะไรนะวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักปรากฏว่าศพของเตี่ยตายวันที่9แม่ตายวันที่13ไปตั้งเคียงคู่กันในวันที่14วันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ปรากฏการแบบนี้จะหาได้ง่ายไหมที่สามีภรรยาที่อยู่กินกันมา60กว่าปีนะแล้วก็จะมาตั้งโรงศพคู่กันในวันวาเลนไทน์ไม่ง่ายเลยพอวันที่17กุมภาพันธ์ก็เผาโยมเตี่ยเป็นศพแรกที่เมนวัดโพเอนจังหวัดอ่างทองแล้วก็เผาศพโยมแม่เป็นศพถัดไปที่วัดโพเอนจังหวัดอ่างทองแรกทีเดียวพี่สาวอาตมาเนี่ยบอกว่าศพเนี่ยเผาได้ทีละ1ศพเพราะนั้นอีกศพหนึ่งเนี่ยเราน่าจะหาเมลอยมาตั้งให้ท่านจันทร์ช่วยจัดหาหน่อยสิอาตมาก็สอบถามหาคนจัดเมลอยปรากฏว่าราคาตกประมาณแสนบาทโยมแสนบาทอาตมาในที่สุดพวกเราก็สรุปกันว่าทำไมจะต้องไปเสียแสนบาทก็เผาศพโยมพ่อให้เสร็จซะแล้วก็เผาศพโยมแม่ตามไปเพื่อไม่ต้องเสียแสนบาทแล้วทำไมจะต้องตั้งศพเผาพร้อมๆกันเนี่ยไม่จำเป็นที่สุดก็ประหยัดเงินเป็นแสนบาทเพียงเพราะไม่ทำอะไรตามใจตนเองนะไม่เอาศพไม่เอาเมลอยมาวางตั้งไว้ใกล้ๆเพื่อจะเผาพร้อมๆกันมนุษย์เราเนี่ยอ้าวเคยได้ยินคำว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองไหมเวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยหมายความว่าไง ทำไมต้องไปรีบก็เผาศพโยมพ่อให้เสร็จแล้วก็รอเผาศพโยมแม่ต่อประหยัดเงินได้เป็นแสนน่ะพระเจ้าพระคุณเข้าใจไหมไม่ต้องเอาเงินแสนไปทำประโยชน์อะไรได้มากกว่านั้นเอาไปปลูกป่าในนามพ่อในนามแม่ยังจะได้ประโยชน์กว่าตั้งเยอะเอาเงินไปเผาทิ้งทำไมอ่ะโง่เปล่าๆอ่ะเนี่ยเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลาเป็นเงินเป็นทองอีกนิดหนึ่งอาตมาจะเล่าให้ฟังเป็นรูปธรรมคุณธีระอุษณกรกุลเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการเดินทางไปงานถวายเพลิงสรีระสังขารพ่อครูคุณธีระแห่งอุตสาหการพิมพ์เนี่ยจ่ายเงินค่าตั๋วทั้งไปและกลับให้กับตั๋วบินของอาตมาจำนวน 4,600 บาทเพราะว่างานศพเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะตายเมื่อไหร่เพราะนั้นก็กระชั้นชิดโยมธีระจ่ายไป 4,600 บาทที่เป็นตั๋วบินให้กับอาตมาจากนั้นท่านก็จ่ายให้กับท่านเองก็คงราคาเดียวกันกับอาตมานั่นแหละ 4,600 บาทเบ็ดเสร็จแล้ว2ท่านเนี่ยไปอุบลกับอุบลเนี่ยหมดเงินไปเกือบ 10,000 บาทปรากฏว่าอาตมายืนรอขึ้นเครื่องที่อุบลราชธานีเนี่ยสอบถามหาความรู้จากแอร์เอเชียว่าถ้าอาตมาจะมาร่วมงานอโศกรำลึกที่บ้านราชเมืองเรือในวันที่9 10มิถุนายนเนี่ยถ้าตีตั๋วเนี่ย
ราคาตั๋วจะประมาณเท่าไหร่อาตมาก็ถามเป็นความรู้แบบนั้นแหละเพราะตัวเองก็ไม่มีเงินตีตั๋วหรอกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชียบอกว่าไปกลับเนี่ยตกประมาณ 2,000 บาทโยมนั่นแปลว่าจองล่วงหน้า2เดือนนะไปกลับตกประมาณ 2,000 บาทคุณธีระตีตั๋วถวายอาตมาเนี่ยไปกลับ 4,600 บาทห่างกันเยอะไหมโยมห่างกันเยอะมากปรากฏว่าขณะที่อาตมากำลังคุยกับเจ้าหน้าที่สายการบินนั่นเองก็ถามไปงั้นแหละคือถามพอรู้เป็นความรู้ว่าไปกลับตกประมาณ 2,000 บาทถ้าจองล่วงหน้าประมาณ2เดือนโยมผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไปร่วมงานสลายสรีระสังขารถวายเพลิงพ่อท่านได้ยินว่า 2,000 บาทรีบจ่ายแทนเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นราคา 2,000 บาทเนี่ยถ้าท่านจันจะต้องไปร่วมงานอโศกรำลึกวันที่9แล้วกลับวันที่10มิถุนายนเนี่ยดิฉันขอจ่ายล่วงหน้าเลย 2,000 บาทเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์วิถีธรรมออสเตรเลียโยมเนี่ยพวท.แพทย์วิถีธรรมเนี่ยออสเตรเลียจ่ายล่วงหน้า 2,000 บาทอาตมาก็เลยรับใบเล็กๆมาใบหนึ่งสำหรับเอาไปยืนยันเพื่อออกตั๋วในโอกาสต่อไปอ่ะคือเล่าเรื่องนี้กำลังจะบอกว่าเวลาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองโยมเห็นชัดเจนไหมพอเราล่วงหน้า2เดือนเนี่ยมันลดไปจำนวนเท่าไหร่ลดไป 2,600 บาทราคาลดไป 2,600 บาทวางแผนล่วงหน้า2เดือนเป็นเงินเป็นทองตั้ง 2,600 บาททั้งไปและกลับคิดดูก็แล้วกันเพราะนั้นพี่น้องจำไว้นะที่อาตมาพูดเรื่องนี้กำลังจะมาสู่ประเด็นที่โศกสลดเหตุเกิดเมื่อเย็นวันนี้นี่เองรถยนต์รถตู้จากทะเลธรรมอยู่ที่จังหวัดชุมพรขอโทษจังหวัดตรังสมัยก่อนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุคนขับหลับในตกถนนชนต้นไม้ตาย4ศพไม่น่าปรบมือเลยตาย4ศพเป็นสมณะ1เป็นคนขับชาย2แล้วก็เป็นผู้โดยสารหญิง1แล้วก็บาดเจ็บอีกหลายท่านเลยทีเดียวอะนั่นคือตายไป4ศพเพราะคันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงขับรถกลับจากอุบลราชธานีแบบงานนี้แหละคล้ายๆกันแต่ปรากฏว่าไปพักค้างที่ปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมวันรุ่งขึ้นออกแต่เช้าไปรับประทานอาหารกันที่หาดวนกรโยมพอจะรู้จักไหมรู้สึกจะอยู่ประจวบคีรีขันธ์หรืออย่างไรเนี่ยเชื่อมต่อกับจังหวัดชุมพรนั่นแหละถูกต้องเนาะนั่นแหละมีเสียงตอบว่าใช่ค่ะค่ะรับประทานอาหารเสร็จปรากฏว่าคนขับเราสแปร์มา2คนนะแต่คนขับคนเดิมเนี่ยยังขับต่อแล้วเป็นการขับรถหลังอาหารด้วยเป็นการขับรถหลังอาหารหนังท้องตึงหนังตาย่อนปรากฏว่าไปเกิดเหตุในเขตจังหวัดชุมพรรถแล่นลงจากถนนไปชนต้นไม้เปรี้ยงอาตมาได้ไปร่วมรับศพของสมณะและคนขับกลับมาด้วยอาตมาไปร่วมรับศพปรากฏว่าพอเกิดเหตุเนี่ยนะเล่าเป็นความรู้ให้พี่น้องฟังนิดนึงข่าวออกมาเนี่ยรายชื่อของสมณะผู้บาดเจ็บและมรณภาพปรากฏว่ารายชื่อเพี้ยนแทบทั้งนั้นเลยรายชื่อไม่ตรงสอบถามได้ความว่าบัตรประชาชนเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยโดยเฉพาะสมณะบางรูปที่ร่วมโดยสารไปเนี่ยพกบัตรประชาชนใส่ในบาตรพกบัตรประชาชนใส่ในบาตรและเวลาเกิดเหตุเนี่ยบาตรก็กระเด็นกระดอนเพราะนั้นบัตรแสดงตัวตนของผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเพราะนั้นเวลาข่าวออกมาเนี่ยชื่อนามสกุลของแต่ละท่านเนี่ยจึงเพี้ยนไปยังเห็นได้ชัดหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอาตมามีกติกาชีวิตเลยทีเดียวเนี่ยบัตรประชาชนหนังสือสุทธิโยมนี่บัตรประชาชน
หนังสือสุทธิตอนนี้พกมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีลายเซ็นของพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เซ็นรับรองความเป็นสมณะของอาตมาอยู่ด้วยจำนวนหลายสิบลายเซ็นเลยทีเดียวอะอาตมาก็จะได้เอาไว้เตือนตัวเองว่าเนี่ยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ท่านเซ็นรับรองความเป็นสมณะของอาตมาเนาะอาตมาต้องรักษาความเป็นสมณะให้สมกับครูบาอาจารย์ท่านเซ็นรับรองความเป็นสมณะของอาตมาไว้หลายสิบลายเซ็นแล้วก็แม้กระทั่งหนังสือพาสปอร์ตหนังสือเดินทางอาตมาก็พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมโยมคนทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีพาสปอร์ตกันคนละเล่มสำหรับเดินทางไปสู่โลกหน้ายังแต่ว่ารอปั๊มวีซ่าวันไหนก็วันนั้นวันนี้เกิดเหตุรถจากงานถวายเพลิงพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ที่อุบลราชธานีเนี่ยจากจังหวัดตรังกำลังจะกลับสู่จังหวัดตรังทะเลธรรมบ้านเราอะสองคันเนี่ยคันหนึ่งเลือกที่จะจอดแวะพักที่ปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมอีกคันหนึ่งบอกว่าฉันจะรีบจะไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดระนองแล้วก็จะตีรถกลับสู่จังหวัดตรังเลยอะก็ได้เยี่ยมญาติสมปรารถนาแต่ในที่สุดญาติก็ต้องมาเยี่ยมโยมเสร็จจากการไปเยี่ยมญาติแล้วเนี่ยญาติก็ต้องมาเยี่ยมเราอะเพราะว่ารถผ่านอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีชนต้นไม้และเสียชีวิตทันทีนะจำนวนเจริญธรรมคุณมดสาวลพบุรีมีอะไรหรือสรุปว่าวันอาทิตย์จัดการนะคะท่านมดเรียนท่านไปหรือยังวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นยังไงวันอาทิตย์จัดการที่จะวิปัสสนาข่าวตามที่ท่านเรียนที่ท่านวันอาทิตย์นะจะได้บอกใหม่เสมอจนสุขสำราญนะแล้วไงต่อมดแจ้งที่ใหม่ละค่ะอาทิตย์และจันทร์นะคะอาทิตย์และจันทร์โอเคงั้นขอโมทนาสาธุนะคนลพบุรีฮะได้เลยยินดีเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อท่านนะค่ะขอบคุณค่ะนะมทนาสาธุคือโทรศัพท์มาเนี่ยอาตมาตั้งใจเปิดให้เป็นธรรมะเพราะอาตมามองดูว่าอะไรอะไรที่เข้ามาในชีวิตเป็นธรรมะหมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่เป็นธรรมะเดี๋ยวแวะตรงนี้นิดนึงโทรศัพท์ที่เข้ามาเนี่ยท่านเป็นฝ่ายประสานงานบุญนิยมทีวีรายการวิปัสสนาข่าวซึ่งอาตมาจะจัดกับคุณใหม่เสมอจนสุขสำราญเนี่ยท่านเป็นผู้ดำเนินรายการที่ดีมากกับอาตมากับคนอื่นจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แต่กับอาตมาเนี่ยเขาจัดรายการได้ดีมากไปกันได้เป็นปีเป็นคลุยนะปรากฏว่าวันอาทิตย์กับวันจันทร์เนี่ยทางฝ่ายลานาอโศกซึ่งจัดอยู่เนี่ยไม่สามารถไม่สะดวกจะจัดแล้วก็เลยขึ้นไลน์มาที่ไลน์วิปัสสนาข่าวอาตมาทันทีที่เห็นอาตมาก็นึกถึงพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ว่าเราควรจะต้องขวนขวายให้มากขึ้นเพราะบัดนี้พ่อท่านจากไปแล้วอาตมาก็เลยส่งข้อความไปทางไลน์กลุ่มวิปัสสนาข่าวบอกว่าถ้าคุณใหม่ถามคุณใหม่เสมอดูสิแล้วก็ถามคุณอุก็เป็นผู้ดำเนินรายการของสันติอโศกอีกคนหนึ่งเผื่อว่าทั้งสองท่านสะดวกอาตมาก็จะสะดวกทั้งสองวันเลยทีเดียวอะยินดีที่จะร่วมรายการวิปัสสนาข่าวเพื่อพลีเพื่อพ่ออาตมาใช้คำพูดแบบนี้คือหมายความว่าเสียสละเพื่อครูบาอาจารย์ได้แก่พ่อท่านสมณโพธิรักษ์เป็นต้นแล้วเมื่อกี้โทรศัพท์ก็มาแล้วฝ่ายประสานงานบอกว่ายินดีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ่อท่านขอโทษไม่ใช่พ่อท่านแต่จริงๆถ้าถามว่าพ่อท่านมีเจตนารมณ์แบบไหนอะนะพ่อท่านก็มีเจตนารมณ์ให้เราขวนขวายเอาภาระนี่แหละพี่น้องจำไว้ท่านก็ขวนขวายต้องการให้ลูกๆขวนขวายเอาภาระปกติอาตมาจะให้เขาติดต่อมาเนี่ยอาตมาจะไม่ติดต่อไปก็กลัวไปว่าทางฝ่ายจัดการจะเห็นว่าอาตมาข้ามหน้าข้ามตาเนี่ยข้ามหน้าข้ามตาฝ่ายจัดการแต่คราวนี้อาตมาไม่
อาตมาไม่รอให้ฝ่ายจัดแผนจัดรายการเนี่ยติดต่อมาหาอาตมาอาตมาเสนอตัวไปเองเลยอาตมาเสนอตัวไปเองเลยบอกว่าอาตมายินดีทั้ง2วันนะโดยเหตุผลก็คือพลีเพื่อพ่ออาตมาบอกไปแบบนั้นเหตุผลก็คือพลีเพื่อพ่อเมื่อกี้เจอใหม่เสมอจนสุขสำราญก่อนขึ้นเวทีก็คุยกันเรื่องนี้บอกว่ายินดีจัดทั้ง2วันนะใหม่เสมอบอกว่าถ้าท่านจันทร์ประสงค์แบบนั้นผมก็พร้อมนั่นใช่ไหมก็เป็นอะไรที่แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือนะตรงนี้ใช้คำว่าเอาภาระคือจริงๆอาตมาจะเดี๋ยวจะพูดถึงทะเลธรรมต่อให้จบเป็นกรณีศึกษาของพวกเราอะกล่าวคือชีวิตส่วนตัวของพวกเราเนี่ยต้องใช้ชีวิตแบบเบาภาระเบาคือบอใบไม้เบาภาระแต่ชีวิตส่วนรวมเนี่ยเราจะต้องเอาภาระเป็นไงฟังแล้วจับจิตจับใจเลยไหมโยมชีวิตส่วนตัวเนี่ยเมื่อวานนี้คุณเนตรเจ้าหน้าที่บนเวทีของเราคนหนึ่งได้สรุปคำพูดของอาตมาว่าอยู่เบาไปเบาอะอยู่เบาไปเบาอาตมาเรฟเฟรนซ์นิดนึงคำนี้เป็นคำจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์นะได้กล่าวถึงพระรูปหนึ่งซึ่งได้รับความเคารพนับถือในขณะนั้นกล่าวถึงปฏิปทาของพระรูปนั้นว่าอยู่เบาไปเบาอะคือถ้าเป็นคำของคนอื่นอาตมาจะอ้างถึงว่าเป็นของคนอื่นจะไม่ตัวว่าเป็นของอาตมาเองเพราะนั้นต้องยกให้เป็นคำของมติชนสุดสัปดาห์กล่าวถึงพระรูปหนึ่งว่าอยู่เบาไปเบาอาตมาอยากใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็ชื่นชมคำของมติชนสุดสัปดาห์ด้วยเพราะนั้นกลับมาสู่ประเด็นจงใช้ชีวิตแบบเบาภาระแต่ต้องเอาภาระด้วยจงใช้ชีวิตแบบเบาภาระและต้องเอาภาระเมื่อกี้ท่านสมบูรณ์ทองโบราณเนี่ยลงจากเวทีปราศัยไปอาตมาก็กระซิบบอกท่านทันทีเดี๋ยวไปกับอาตมานะอาตมาจะไปส่งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพราะว่าอาตมาไปไหนมาไหนเนี่ยชอบเอาคนติดไปส่งลายทางด้วยเพราะว่าอาตมาไม่แสวงหาความสุขปลายทางแต่อาตมาชอบที่จะแสวงหาความสุขรายทางฟังอีกครั้งหนึ่งอาตมาไม่รอความสุขปลายทางแต่อาตมาจะแสวงหาความสุขรายทางคำพูดของอาตมาเนี่ยผู้ใหญ่อาวุโสท่านหนึ่งนำไปใช้บนเวทีชุมนุมด้วยท่านนั้นคือพลตรีจำลองศรีเมืองบอกว่าเราท่านทั้งหลายอย่ารอความสุขปลายทางแต่จงแสวงหาความสุขรายทางเพราะนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดที่อาตมาจะกระซิบบอกท่านสมบูรณ์ทองโบราณว่าเดี๋ยวไปกับอาตมานะอาตมาจะไปส่งพูดอย่างก็ว่าอาตมามีรถมีคนขับรถนี่จริงๆเมื่อวานอาตมาก็ขึ้นรถเมย์509ไปลงที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็โบกรถเมย์ต่อมีท่านผู้หนึ่งเกิด2495เป็นผู้หญิงจะไปซอย50อาตมาอยู่ซอย48เหมาะเลยโยมไปรถแท็กซี่คันเดียวกับอาตมานี่แหละเดี๋ยวอาตมาไปส่งถึงบ้านเลยโยมก็โยมอุตส่าห์มาชุมนุมมานะแล้วอยู่ซอยอยู่ติดๆกับอาตมาถ้าอาตมาไม่ชวนโยมไปด้วยเนี่ยก็ดูใจดำไปหน่อยแล้วล่ะสุดท้ายโยม2495ปีมารองอายุห่างจากอาตมา12ปีก็โดยสารท้ายรถไปมีคนขับอยู่ข้างหน้าจริงๆพระเนี่ยมีวินัยอยู่ข้อหนึ่งนะพระภิกษุชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องอาบัติปาจิตติพระภิกษุชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องอาบัติปาจิตติแต่ต่อมาไม่ใช่เดินทางด้วยกันนี่มีคนขับผู้ชายอยู่ด้วยก็จะมาไม่ได้เดินทางด้วยกันไม่ได้ไป2ต่อ2ถ้าไป2ต่อ2เนี่ยเป็นอาบัติคำว่าอาบัติแปลว่าอะไรรู้ไหมโยมหลายคนบอกน้องพ่อชื่อบัตรเพราะเป็นอาไม่ใช่อาบัตินี่หมายความว่าเป็นความผิดวินัยของพระพระเนี่ยจะไปไหนมาไหน2ต่อ2กับผู้หญิงไม่ได้จะเดินทาง2ต่อ2กับผู้หญิงไม่ได้
จะอยู่2ต่อ2กับผู้หญิงยังไม่ได้เลยโยมอย่างอาตมาเนี่ยเป็นสมณะที่พยายามไม่อยู่2ต่อ2กับผู้หญิงก็ไม่ได้ทำไม่ได้เต็มร้อยหรอกแต่พยายามทำให้ได้บริสุทธิ์มากๆพยายามบอกกับตนเองว่าเนี่ยสีกลักสีกลักสีกลักถ้ารักสีกลักอย่าไปรักสีกาถ้ารักสีกาอย่าไปหาสีกลักเพราะสีกลักเป็นปฏิปักษ์กับสีกาก็พยายามประพฤติปฏิบัติแบบนี้เมื่อวานนี้ก็บอกกับโยมว่าโยมโยมไม่ต้องจ่ายค่าแท็กซี่นะเดี๋ยวเรามาจะมีคนจ่ายแท็กซี่ที่ปลายทางชื่อในป้อมในป้อมเนี่ยเขาอยู่ติดๆกับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเขาคอยจะจ้องจ่ายค่าแท็กซี่ให้เรามาทุกครั้งเลยเวลานามะระมานั่งรถแท็กซี่ไปเพราะว่าเขาอยู่เฝ้าเป็นรปภ.อยู่ตึกใกล้ๆแล้วระมาจะมีเทคนิคในการทำงานคือระมาจะเมคเฟรนด์จะเป็นมิตรกับคนที่อยู่ใกล้ๆและจะใช้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยทำงานร่วมด้วยเสมอไม่รอคนอยู่ไกลๆอ่ะเพราะนั้นในป้อมก็จะเป็นวัยวจกรเขาต้องเข้าเวรอยู่ยามตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าอ่ะเพราะนั้นเวลาอาตมากลับไปดึกๆอาตมาก็ไม่ต้องรบกวนเลขาให้โอนเงินในป้อมก็จ่ายเงินทันทีพอในป้อมจ่ายเงินเสร็จสับเรียบร้อยได้ว่างๆเลขาอาตมาก็โอนเงินกลับมาให้ในป้อมอาตมาก็ไม่ต้องมีเงินโยมพอจะเข้าใจไหมอาตมาก็ต้องไม่มีอาตมาไม่ต้องมีเงินแต่มีรถไปไหนมาไหนทั่วทิพย์ทั่วถิ่นโยมจำไว้มันอยู่ที่การบริหารจัดการสรุปเมื่อวานนี้ก็ไปส่งโยมที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยถ้าใครอยากจะกลับไปทางนั้นน่ะก็ไปยืนรอหลังอาตมาเทศจบนะโน่นป้ายรถเมย์นะกติกาของอาตมาคือถ้ารถเมย์มาก่อนจะขึ้นรถเมย์ถ้ารถเมย์มาที่หลังนะแท็กซี่มาก่อนจะขึ้นแท็กซี่แต่ต้องเข้าใจด้วยนะแท็กซี่ที่ผ่านแถวนี้บางทีเขารู้ว่าเป็นพวกเราอ่ะเขาไม่รับนะโยมทราบใช่ไหมแท็กซี่บางคนเนี่ยถ้าผ่านมาแถวนี้รู้ว่าพวกเราโบกเนี่ยเขาไม่รับวิธีการปฏิบัติกับพวกนี้คือทำอย่างไรรู้ไหมอาตมาก็ไม่หันไปมองจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปมองถึงเธอจะใส่ทองเส้นโตเท่าโซ่รถไฟฉันก็ไม่หันไปมองแล้วฉันคิดยังไงรู้ไหมอ๋อไอ้นี่บุญน้อยไปหน่อยไม่รู้จักไผเป็นไผนะถ้าเขารับเราเนี่ยจะเป็นบุญกุศลของเขาแน่แต่เขาไม่รับเราเนี่ยบุญเขาน้อยไปหน่อยรอคนมีบุญมาดีกว่ารอชะราชรถมาเกยจะดีกว่าไปอะไรไปล่ะบางทีแท็กซี่ไม่รับอาตมานะพอเห็นเป็นท่านจันทร์ไม่รับคราวต่อมาอาตมาได้รถเมย์ติดแอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวคนขับรถนิสัยดีมากอ่อนน้อมถ่อมตนคารวะนะพูดจาปราศัยอาตมาให้เกียรติซะไม่เมียอ๋อที่คุณไม่รับฉันเพื่อฉันจะได้ไปขึ้นสวรรค์ชั้นที่ดีกว่าคุณนะอะไรประมาณนั้นเป็นต้นเอากลับมาสู่ประเด็นก่อนที่อาตมาจะจบคืออาตมาจะบอกกับพี่น้องว่ารถทะเลธรรมเนี่ยประสบอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งและคนเสียชีวิตทันทีสองศพหญิงหนึ่งชายหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคนก็ยังตั้งใจอยู่ว่าขออำนวยอวยพรนะซึ่งพูดแบบนี้มันไม่เป็นเทวนิยมไม่เป็นอเทวนิยมนะจริงๆไม่พูดก็ขอส่งใจช่วยกันแล้วกันส่งใจช่วยให้ผู้บาดเจ็บอยู่เนี่ยกลับมาสู่การมีชีวิตเป็นปกติเหมือนสมณะแด่ธรรมสมณะแด่ธรรมเกิดเหตุเมื่อคราวครั้งนั้นเนี่ยสมณะรูปหนึ่งมรณภาพคือสมณะดินดีสันตจิตโตเป็นเบอร์สองรองจากพ่อท่านนะเป็นเบอร์สองรองจากพ่อท่านเลยทีเดียวอะท่านสมณะแด่ธรรมอีกรูปหนึ่งบาดเจ็บหนักอาตมาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลบัดนี้ท่านมีชีวิตอยู่ที่บ้านราชเมืองเรือเป็นสมณะปฏิสันถารดีรูปหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนั้นอาตมาก็เลยอยากจะฝากบอกกับพวกเราว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยรีบก็ไปถึงไม่รีบก็ไปถึงแต่ไม่รีบมีโอกาสไปถึงมากกว่าได้ยินสุภาษิตนี้เข้าใจไหมโยมรีบก็ไปถึงไม่รีบก็ไปถึงแต่ถ้าไม่รีบเนี่ยมีโอกาสไปถึงมากกว่าจงอย่าเร่งแสวงหาความสุขปลายทางแต่จงแสวงหาความสุขรายทางเพราะนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดอะทำไมท่านจันนั่งรถเมย์จากนวมินมาลงที่ท่าเรือศรีบุญเรือง
แล้วก็นั่งเรือต่อมา2ต่อจนถึงผ่านฟ้าแล้วก็เดินมาจนถึงที่นี่ยังมีความสุขเหงื่อแตกพลักเลยทีเดียวโยมเดินเนี่ยก็จริงๆเดินเนี่ยมันต้องคู่กับยืนใช่ไหมโยมอายุยืนแปลว่าอะไรอายุยืนแปลว่าขยันเดินขยันยืนและจะอายุยืนอาตมาจึงเขียนบทกวีว่าอายุยืนอายุเดินเจริญชีพไม่เร่งรีบเร็ววัยแต่ไม่ล่าจะไปไหนมาไหนใช้บาทาเพื่อเยียวยาอายุให้ยืนยงจงเดินยืนเสียก่อนค่อยนอนนั่งโถมพลังแรงฤทธิ์ไม่ติดหลงยืนให้นานเดินให้หนักอย่ารักองค์นั่งนอนลงนิดหน่อยอร่อยดีอายุยืนเมื่อเดินยืนฝืนอายุใจมั่นมุงานหนักไม่ผลักหนีอยู่กลางทุ่งกลางดงกลางพงพีอารมณ์ดีหนีโศกพ้นโรคใจอายุนั่งอายุนอนจะอ่อนล้าไร้ลีลาลอยเลื่อนไม่เคลื่อนไหวเพราะเห็นแก่สุขสบายจึงตายไวลำบากไว้ดีกว่าอายุยืนเป็นไงบ้างโยมอายุยืนคือต้องหมั่นเดินหมั่นยืนอย่าเห็นแก่นั่งเพราะอายุนั่งอายุนอนไม่มีมีแต่อายุยืนโยมพอจะเข้าใจไหมอ่ะในช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ยอาตมาจะขออนุญาตสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่จะนำเราไปสู่ความใจเย็นไม่ใจร้อนต้องบอกกับตนเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อกี้อาตมาคุยกับท่านผู้หนึ่งเป็นคนจังหวัดสงขลาเป็นทีมงานแพทย์วิถีธรรมเนี่ยท่านบอกกับอาตมาว่าแม่จริงๆถ้าเดินทางไกลเนี่ยแวะพักระหว่างทางเนี่ยก็จะดีแต่จริงๆคราวก่อนที่เกิดเหตุก็แวะพักระหว่างทางเหมือนกันนะแต่คนขับ2คนเนี่ยคนขับเบอร์1เนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนให้คนขับเบอร์2เนี่ยขับพวกเราก็มัวแต่เกรงอกเกรงใจกันเนี่ยเรื่องแบบนี้เกรงใจกันไม่ได้อาตมาเนี่ยเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดคราวนั้นไปปากใต้อาตมาสามารถบริหารจัดการสั่งได้สั่งเลยบัดนี้เที่ยงคืนแล้วถึงจังหวัดเพชรบุรีชะอำถ้าห่อตะบึงต่อไปเนี่ยก็ทนอีกหน่อยสัก3ชั่วโมงเป็นอะไรไปเชียวอะก็จะถึงจุดหมายปลายทางและกรุงเทพแต่อาตมาไม่ยอมอาตมาสั่งว่ากรุณาจอดเช่ารีสอร์ทพักข้างทางโดยทันทีทันใด1นาทีก็ไม่ยอมถ้าเกินเที่ยงคืนแล้วเนี่ยสุภาษิตต่างประเทศกล่าวไว้ว่าอะไรที่เกิดหลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยมักจะไม่ดีเสมออะไรที่เกิดหลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยมักจะไม่ดีเสมอเพราะนั้นคปท.เราปิดเที่ยงคืนอันนี้ดีอาตมาขอแสดงความชื่นชมพวกเราด้วยพวกเราด้วยเนี่ยเกือบเราพวกเรารู้ไหมงานสลายสรีระพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เนี่ยเกือบจะมีศพต่อไปนะที่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นพิธีกรบนเวทีแล้วเชียวอะพ่อหนุ่มรูปหล่อท้วมๆคนหนึ่งอะที่ขึ้นมาพูดกล่าวนำก่อนที่อาตมาจะมาแสดงธรรมบนเวทีนี่แหละเพราะว่าเขานั่งรถกลับมาจากงานบ้านราษฎร์พอถึงโคราชปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งยูเทิร์นอะแล้วมากินเลนที่เรากำลังขับไปอะดีแต่ว่าคนขับของเราเนี่ยไม่ขับเร็วอะก็เลยเบี่ยงรถหลบเบี่ยงรถหลบไปสู่เลนจักรยานน่ะหลบแบบเฉียดฉิวเลยทีเดียวอะรอดตายมาได้เราจึงมีในกิจอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พวกเราอะเราจึงมีในกิจนะในกิจเล่าให้เรามาฟังว่าตอนนั้นผมหลับอยู่อะตอนนั้นผมหลับอยู่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมานะหลังจากเกิดเหตุนี้แล้วผมไม่หลับเลยนะกิจบอกกับอาตมาไม่ได้บอกกับกิจไปว่ากิจเอ้ยตอนนั้นแกหลับอยู่เนี่ยถ้าเกิดเหตุถึงขั้นนั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้มีโอกาสตื่นมาเลยนะกิจนะได้มีโอกาสหลับต่อนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องบาดเจ็บไม่ต้องทุกข์ทรมานนะเนาะหลับอยู่เพลินๆนะมารู้ตัวอีกทีเนี่ยตายไปแล้วโยมขออนุญาตส่งท้ายด้วยความรู้จากพ่อครูหน่อยได้ไหมคนเราตายแล้วเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองตายไหมคนเราตายเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองตายไหมอาตมาก็ไม่รู้แต่อาตมาได้ความรู้จากพ่อครูสมณโพธิรักษ์ดังต่อไปนี้คนตายแล้วส่วนมาก
ใช้คำว่าส่วนมากจะไม่รู้ว่าตนเองตายคนตายแล้วส่วนมากจะไม่รู้ว่าตนเองตายยกเว้นพระอริยบุคคลในระดับอนาคามีขึ้นไปจะรู้ว่าตนเองตายถ้าไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลในระดับอนาคามีขึ้นไปจะไม่รู้ตัวตอนตายเพราะนั้นอย่างพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เนี่ยท่านรู้ว่าท่านสิ้นท่านตายภาษาเราอะนะอย่างพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เนี่ยท่านรู้ขณะสิ้นเนี่ยท่านรู้ว่าท่านสิ้นเพราะว่าท่านเหนืออนาคามีไปแล้วแต่ถ้าพวกเรายังคาคามีมีอยู่นะเวลาตายจะไม่รู้ว่าตัวเองตายอ่ะเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองตายเนี่ยต้องปฏิบัติไปถึงขั้นพระอนาคามีขึ้นไปอ่ะจะรู้ว่าตนเองตายคนเราตายแล้วจะมองเห็นคนเป็นๆได้หรือไม่จะสามารถสอดส่องมาเห็นความเป็นไปของคนเป็นๆได้หรือไม่ไม่ได้คนเป็นอยู่จะมองเห็นวิญญาณคนตายไปแล้วได้หรือไม่ไม่ได้คนเป็นอยู่จะเห็นคนตายไปแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นผีไม่มีไม่มีผียอมทราบไหมสมณะรูปนี้ไปเทศที่วัดแม่นาคพระขนงอ่ะแล้วไปเทศว่าไงไปเทศว่าผีแม่นาคไม่มีจริงยืนยันผีแม่นาคไม่มีจริงแล้วตอนนี้หนังสือกทม.ยืนยันตามอาตมาแล้วนั้นวิชาการบอกว่าจริงๆผีแม่นาคไม่มีจริงมีแต่นางนาคที่ตายไปและลูกกลัวว่าพ่อจะมีเมียใหม่แล้วจะเสียสมบัติก็เลยกุเรื่องผีแม่นาคขึ้นมาจนเป็นตุเป็นตะเป็นคุ้งเป็นแกวจริงๆผีแม่นาคไม่มีจริงเพราะนั้นอาตมาก็เลยไปเทศที่วัดมหาบุตรไปเทศอยู่ครั้งสองครั้งเขาไม่นิมนต์อีกเลยนะพออาตมาไปบอกว่าผีแม่นาคไม่มีจริงผีแม่นาคไม่มีจริงเอาละสุดท้ายพ่อท่านได้ตอบว่าชีวิตคนตายไปแล้วจะเหมือนกับคนที่นอนหลับฝันอาการของคนที่ตายไปแล้วจะเหมือนกับคนที่นอนหลับฝันตกนรกคือฝันร้ายขึ้นสวรรค์คือฝันดีถามว่าโยมจะเลือกอะไร1ตกนรกคือฝันร้ายขึ้นสวรรค์คือฝันดีโยมจะเลือกอะไรถ้าถามอาตมาเนี่ยอาตมาไม่เอานรกแน่นอนขณะเดียวกันอาตมาก็ไม่เอาสวรรค์ด้วยเพราะสวรรค์เนี่ยมันจะติดใจและกลับมาเกิดยากจะติดใจเพราะนั้นไปนิพพานดีกว่าโยมเอ้ยทำตัวเองเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่อรหันต์ในโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์ต่อภูมิเป็นโพธิสัตว์ไปเลยทีเดียวเอาละบัดนี้แสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาและขอท่านทั้งหลายจงน้อมจิตรำลึกนึกถึงพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ผู้สยังอภิญญาและเปล่งกล่าวสนับสนุนคุณธรรมด้วยคำว่าสาธุดังๆกระหึ่ม3ครั้งณบัดนี้สาธุสาธุสาธุ